ราคาที่เราตั้งไว้ต่อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่ใจกลางของย่านธุรกิจเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะขายได้ไม่ยากนักแล้วก็ขายหมดในเวลาที่ไม่น่าจะนานนะฮะครับขอบคุณครับแล้วเรามองกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนเป็นพิเศษนะคะกลุ่มเป้าหมายผมว่าก็น่าจะมีที่พวกที่อยู่อาศัยจริงๆเนี่ยนะประมาณ 5-60% ซึ่งมีกลุ่มคนซึ่งเป็นนักธุรกิจประกอบธุรกิจแถวนี้หรือไม่ก็พวกหมายถึงว่าพนักงานระดับบริหารระดับสูงซึ่งเขาทำงานย่านนี้เนี่ยเขาก็อยากได้พื้นที่ใกล้ๆซึ่งเขาจะหามุมที่เขาสามารถกลับมาพักผ่อนหรืออยู่อาศัยได้ส่วนหนึ่งคงจะมีนักลงทุนอยู่บ้างประมาณสัก 30-40% ซึ่งก็ถือว่าที่ตรงนี้เนี่ยอาจจะหายากซื้อเก็บเอาไว้เพราะว่ามันอาจจะไม่มีแล้วนะในลักษณะนั้นครับจะต้องพูดถึงจุดขายของตัวคาร์บหลังสวนเลยคืออะไรคะจุดขายจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าที่ตั้งของมันเป็นจุดที่สำคัญที่สุดคือเป็นแรงดึงดูดที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ซื้อเนี่ยที่เข้ามาสนใจซื้อเพราะว่าอย่างที่เรียนกันไปแล้วหลายคนอย่างคุณอริวัสาเอ่ยหรือว่าคุณธเนศเอ่ยคือที่ตรงนี้เนี่ยเพลินมันไม่ค่อยมีแล้วอะในประมาณเกือบไม่รู้กี่ปีเกือบ10 ปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีโครงการขึ้นเลยหลังจากโครงการตึกสูงที่เขามีมาแล้วเมื่อสักก็7-8 ปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นอันนี้เป็นจุดขายที่สำคัญครับเรื่องปัญหาแรงงานตรงนี้ของเราได้รับผลกระทบไหมคะแล้วเราเตรียมรองรับตรงนี้ยังไงบ้างปัญหาแรงงานจริงๆแล้วเนี่ยนะทั่วไปก็คงมีตามที่เน้นอยู่แต่ว่าเนื่องจากเรามีบริษัทก่อสร้างในเครือของเราเองแล้วเรามีหมายความว่าลูกจ้างแรงงานซึ่งเราอยู่กับเราเนี่ยแบบคล้ายๆแบบลูกจ้างถาวรเลยอยู่ส่วนหนึ่งเพราะงั้นปัญหาของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยหรือเกือบจะไม่มีเลยที่ผ่านมาเนี่ยโครงการแล้วก็มีขึ้นอยู่ทำอยู่ตลอดมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในด้านนี้ครับหลังจากปิดโครงการนี้แล้วเรามองจะเปิดโครงการตรงไหนต่อคะในปีนี้โครงการจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าจะอยู่ดูอีกสักพักหนึ่งอาจจะเปิดตอนปลายปีในที่ที่เรามีไว้อยู่แล้วในมืออย่างเช่นที่ทองหล่อหรือที่เอกมัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาดูเหตุการณ์ทางตลาดว่าเป็นยังไงก่อนครับเราใช้คอนเซปต์ของหลังสวนซึ่งเป็นที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นที่ของตระกูลเก่าแก่นะฮะก็เลยออกแบบในลักษณะของผสมผสานระหว่างเขาเรียกคลาสสิกบวกกับโมเดิร์นเข้ามาผสมผสานกันเพื่อให้มันดูแล้วมันก็ว่าอีกหลายสิบปีให้หลังเนี่ยมันยังดูดีแล้วก็ดูสวยงามในลักษณะนั้นถึงการแข่งขันในย่านนั้นเป็นไงบ้างคะทางสวนในย่านนี้ผมคิดว่าการแข่งขันคงจะไม่ค่อยมีเพราะว่าโครงการที่ขึ้นในแถวนี้เนี่ยมันไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการแข่งขันเนี่ยถึงมีซึ่งอยู่ในบริเวณรอบๆก็คงมีน้อยครับจริงๆแล้วภาพรวมสังหาไตรมาสแรกนี่ยังดีมากนะฮะโครงการขึ้นมาก็มีเยอะแล้วก็รู้สึกขายกันก็ดีพอสมควรเกือบทุกโครงการนะฮะผมคิดว่าโครงการสังหาถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คงสำหรับปีนี้นะฮะมองอย่าไปมองช็อตไกลเกินไปผมว่าปีนี้ก็ยังใช้ได้ฮะครับดีพอสมควรภาพรวมครับสำหรับคนที่กังวลภาวะฟองสบู่ผมว่าก็ส่วนใหญ่ก็คงเป็นสถาบันอย่างเช่นสถาบันการเงินอะไรเงี้ยนะฮะหรือหน่วยราชการซึ่งทางราชการเองเขาก็มีมาตรการที่ควบคุมมาอยู่แล้วออกมาในการให้สินเชื่อไม่ให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้มันง่ายนักไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือผู้อยู่อาศัยเองสำหรับของโครงการส่วนตัวก็แล้วแต่ผมว่าตรงนี้เนี่ยก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งคือถ้าไม่ปล่อยง่ายเพราะว่าการเกิดฟองสบู่เพราะว่าการเกิดการเก็งกำไรก็มีน้อยผมว่าอันนี้ก็คงไม่น่ากลัวเท่าไหร่ ดูแล้วนะฮะโทษถ้าพูดถึงราคาของเราเทียบกับคู่แข่งในย่านนี้ของเราเป็นไงบ้างคะของเรานี่ราคาปัจจุบันนี้ที่เราเปิดออกมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงคู่แข่งในย่านนี้ก็พอมีถ้าพูดถึงด้านวิทยุอะไรเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันมีแต่ละแห่งเนี่ยแต่ละโครงการเนี่ยมันมีจุดแข็งจุดด้อยในตัวของมันเองเพราะงั้นผมว่า
ราคาของแต่ละโครงการก็คงมีความเหมาะสมในตัวของมันเองอยู่แล้วถามว่าเราแพงไหมก็อาจจะถือว่าไม่แพงมากนักถ้าเทียบกับสถานที่เทียบกับแบบเทียบกับของใช้ที่เราให้กับลูกค้าอะไรต่างๆครับศักยภาพของทำเลนี้เป็นไงบ้างคะศักยภาพนะฮะศักยภาพผมคิดว่าก็น่าจะดีนะตามที่รู้ๆกันอยู่ทั้งสวนมันไม่ค่อยมีครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวสุดท้ายอยากให้ฝากอะไรถึงตัวโครงการนี้สักนิดนะคะอะไรนะฮะสุดท้ายอยากให้ฝากอะไรถึงตัวโครงการนี้สักนิดนะคะฝากถึงตัวโครงการเหรอฮะก็คือโครงการที่เราทำออกมาเนี่ยก็คงเป็นโครงการที่เป็นลักษณะพรีเมียมนะฮะทำให้มันสนมสมกับราคาที่เราขายมาเพราะว่าทุกอย่างออกมาเนี่ยจะต้องดูดีครับคือให้ลูกค้ามั่นใจนะฮะครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยทีเดียวเป็นส่วนของโครงการคัดหลังสวนครับเรียกว่าสามารถจะตอบโจทย์ในส่วนของพวกได้เป็นอย่างดีครับสำหรับช่วงหน้านะครับเรามีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในส่วนของธุรกิจอสังหามาฝากครับสำหรับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับกระหน่ำซัมเมอร์ B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าจัดโปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดตัวซื้อ1กล่องราคา 1,450 บาทแถมฟรี1กล่องหาซื้อได้ตามร้านค้าและศูนย์จำหน่ายทั่วประเทศหรือโทร0856668347 0840999347084-938-1183ด่วนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย B1 เดี๋ยวนี้จัดใหญ่ให้รวยกันไปเลยซื้อ B1 250กล่องแถม B1 มูลค่า 750,000 บาทซื้อ B1 500กล่องแถม B1 มูลค่า 1,700,000 บาทซื้อ B1 1,500 กล่องแถม B1 มูลค่า 6,100,000 บาทซื้อ B1 3,000 กล่องแถม B1 มูลค่า 13,000,000 บาทซื้อ B1 5,000 กล่องแถม B1 มูลค่า 22,000,000 บาทแถมงบโฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเพียบสนใจโทร0856668347 0840999347084-938-1183เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดโลกอสังหาครับอย่างที่เกิดไว้ในช่วงแรกครับเรามีความเคลื่อนไหวส่วนของธุรกิจอสังหามาฝากนะครับอย่างล่าสุดในส่วนของบริษัทบริหารสินทรัพย์นะครับกรุงเทพพาณิชย์จำกัดครับหรือบสก.ก็ได้ออกมาจัดงานมหกรรมแบมคอนโด2556ครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานที่จะสามารถตอบโจทย์ผู้ที่มีรายได้น้อยต้องการที่จะมีบ้านครับซึ่งเรียนตรงนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมภาพบรรยากาศภายงานพร้อมเสียงพัดของบริหารค่ายนี้กันครับณปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้ว่าในครั้งนี้เราจัดงานเป็นงานมหกรรมคอนโดจริงๆแล้วทางแบมเรานะคะก็มีทรัพย์สินที่จัดเป็นห้องชุดพักอาศัยประมาณ1,000 กว่าล้านนะคะแต่ว่าทรัพย์สินที่เราถืออยู่ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ 35,000 ล้านบาทนะคะขออนุญาตให้คุณติดเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าแล้วที่เหลือส่วนที่เหลือเนี่ย 34,000 ล้านเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะเผื่อท่านใดที่สนใจแล้วก็อยากจะลงทุนอยากได้ที่อยู่ใหม่บ้านใหม่เชิญค่ะขอบคุณนะครับเมื่อกี้คุณพิธีกรฟังคุณศักดิ์แล้วสนใจซื้อไว้มั้ยสักห้องมั้ยแอบสนใจนิดนึงในเรื่องการลงทุนครับค่ะน่าสนใจนะครับคือแบมเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะคอนโดนะครับแต่เนื่องจากว่าเรามาจัดอยากจะย้ำนะครับถ้าท่านจะตัดสินใจซื้อเนี่ยต้องตัดสินใจซื้อเฉพาะเดือนพฤษภาคมนะครับค
ท่านตัดสินใจช้าใช่คุณพิธีกรจะซื้อเนี่ยเดี๋ยวออกจากเวทีนี้ไปต้องไปจองก่อนเป็นคนแรกเลยนะครับนั่นมีสแตนพิเศษมาด้วยนะพี่ยุทธต้องให้จองเป็นคนแรกเลยนะครับของแบมนะครับสรุปว่าของเราเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ 35,000 ล้านเราไม่ได้มีเฉพาะคอนโดนะครับเรามีที่ดินเปล่านะครับประมาณถึง 70% เป็นเงินประมาณ 20,000 ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือเป็นทรัพย์สินส่วนหลักๆเลยที่เราถือครองคือเป็นที่ดินที่ดินเปล่านะครับค่ะส่วนอื่นๆก็จะมีบ้านเดี่ยวนะครับแล้วก็มีพวกทาวน์เฮาส์โรงงานนะครับส่วนส่วนเหล่านี้ก็จะมีประมาณเกือบ 10,000 กว่าล้านนะครับซึ่งที่น่าสนใจก็คือทรัพย์เหล่านี้นะครับอยากจะเชิญชวนก็คือถ้าใครสนใจอยากให้เข้าเว็บไซต์ดูนะครับเพราะว่าเป็นทรัพย์ที่น่าลงทุนนะครับตลาดอสังหาเนี่ยในปี54อสังหาที่ผมพูดถึงหมายถึงที่อยู่อาศัยนะครับที่อยู่อาศัยในปี54เนี่ยอาจจะชะงักในเรื่องของการโดนน้ำท่วมนะครับแต่เนื่องจากว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นปัจจัย4นะครับพอมาปี55เราจะเห็นว่าการสร้างบ้านที่พร้อมขายนะครับกับคอนโดเนี่ยโตค่อนข้างมากนะครับก็คือประมาณ 30% โดยภาพรวมนะครับที่ไม่สำคัญเท่ากับยอดโอนนะครับในปี55เนี่ยยอดโอนก็สูงขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ส่งผลมาในถึงควอเตอร์1ของปี56นะครับว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกื้อหนุนก็คือในเรื่องของปัจจัยดอกเบี้ยนะครับที่อยู่ในระดับที่ไม่สูงนักแล้วคิดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจที่รัฐบาลพยายามจะส่งเสริมหลายเรื่องเนี่ยก็เป็นตัวที่สนับสนุนในภาคอสังหานะครับในเรื่องของฟองสบู่เนี่ยผมคิดว่าไม่น่ากังวล นะครับในภาคที่ผมอยู่เพราะว่าต่อไปตอนนี้เนี่ยแบงค์เนี่ยในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการหรือแม้แต่ผู้ซื้อบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับแล้วก็ดูแลอย่างดีนะครับที่ผมดูตัวเลขของ NPL ของผู้ประกอบการหรือแม้แต่ผู้ซื้อบ้านเนี่ยตัวเลขไม่ได้ขยับที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีผลที่ให้เราน่ากังวล นะครับค่ะพูดถึงภาพรวมอสังหานะครับถ้าผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในปี54เนี่ยเราโดนน้ำท่วมมานะครับอาจจะมองภาพไม่ชัดแต่พอปี55เนี่ยพอหายจากน้ำท่วมเนี่ยจะเห็นว่าโครงการที่สร้างเสร็จในปี55เนี่ยเติบโตมากมากเลยนะครับในปี55แต่ที่ไม่สำคัญเท่ากับยอดที่มีการโอนในปี55นะครับจะสูงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เติบโตต่อเนื่องมาถึงปี56นะครับที่สำคัญคือในปี56เนี่ยก็มีโครงการที่เปิดตัวทั้งบ้านเดี่ยวคอนโดนะครับค่อนข้างมากแต่ที่มีเทรนด์ที่สำคัญก็คือในส่วนของคอนโดนะครับในปี56เนี่ยเทรนด์จะดีมากนะครับโดยเฉพาะปี55เนี่ยยอดโอนที่นับจำนวนหน่วยนะครับในปี55เนี่ยคอนโดแซงบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ไปแล้วนะครับทีนี้มองทิศทางว่าตอนนี้มันในส่วนปี56นะคะมองว่าทิศทางของตลาดเองมันล้นหรือยังหรือว่ามันยังคงมีความต้องการครับถ้าพูดถึงความต้องการเนี่ยเนื่องจากบ้านเนี่ยนะครับคอนโดเนี่ยยังเป็นปัจจัยที่สำคัญแต่ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับอย่างที่ผมเรียนคอนโดเนี่ยก็จะได้ความนิยมมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือผมคิดว่าในโครงการต่างๆที่ภาครัฐพยายามส่งเสริมในเรื่องระบบขนส่งนะครับที่จะขยายออกไปตามหัวเมืองรวมไปถึงรถไฟฟ้าที่ขยายออกไปปริมณฑลเนี่ยจะเป็นตัวส่งเสริมให้ภาคอสังหาเนี่ยขยายตัวนะครับแล้วก็ที่ตัวเลขที่ผมติดตามดูก็คือยอดที่มีการโอนกับยอดที่มีการสร้างเสร็จเนี่ยตัวเลขเนี่ยไม่ต่างกันมากนะครับแปลว่าจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่เนี่ยไม่มากนะครับโดยเฉพาะภาคของผมเนี่ยจะดูแลในเรื่องของ NPL ผมก็ดูในอย่างที่ผมเรียนตะกี้นะฮะที่แถลงข่าวไปก็คือ NPL ของผู้ประกอบการอสังหาเนี่ย